พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกดูเหมือนความตึงเครียดระหว่างสยามกับฝรั่งเศสจะคลี่คลายลงไปบ้างหากแต่ไม่ใช่ทั้งหมด10ปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตัดสินพระราชาหรือไทยเสด็จประพาสยุโรปอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลา10ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกทำไมจึงต้องมีการเสด็จประพาสยุโรปอีกเป็นครั้งที่2สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันในรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้กันเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ได้เสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ในช่วงปีพุทธศักราช2450นั้นเป็นที่รู้กันและเรียกกันโดยทั่วไปครับว่าเป็นครั้งไกลบ้านการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นี้จะมีความสำคัญยังไงและช่วงเวลา100ปีที่ผ่านพ้นไปนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับย้อนกลับไปในปี2437อังกฤษได้ลงนามในสนธิสัญญาความตกลงฉันมิตรกับฝรั่งเศสเป็นสนธิสัญญาที่ส่งผลกระทบไปทั้งยุโรปและยังส่งผลถึงประเทศอาณานิคมของทั้งสองประเทศรวมถึงสยามส่วนหนึ่งของสัญญาดังกล่าวอังกฤษและฝรั่งเศสได้ตกลงกันที่จะแบ่งสยามออกเป็น3เขตการปกครองโดยใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งโดยส่วนแรกคือภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของแม่น้ำเจ้าพระยาให้อยู่ในการดูแลของฝรั่งเศสส่วนภาคตะวันตกและอ่าวไทยให้อังกฤษเป็นผู้ดูแลและภาคกลางของประเทศให้เป็นเขตกลางแน่นอนว่าสนธิสัญญาฉบับนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของชาวสยามแต่อย่างใดและเป็นสนธิสัญญาที่สร้างความวิตกให้กับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและเหล่าเสนาบดีเป็นอย่างยิ่งและช่วงเวลาระหว่างนั้นฝรั่งเศสยังคงแสดงท่าทีที่จะแสวงหาประโยชน์จากดินแดนของสยามอย่างต่อเนื่องปี2446ครบ10ปีของการยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันแม้สยามจะยอมทำตามสัญญาอย่างครบถ้วนและก็ตามฝรั่งเศสก็ยังคงไม่ยอมถอนทหารจากจันทบุรีแต่ในที่สุดการเจรจาที่ยืดเยื้อมายาวนานกว่า10ปีก็ยุติลงสยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบางให้แก่ฝรั่งเศสกลางปี2448ฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีแต่กลับเข้ายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนปี2449
สยามตัดสินใจยอมยกเขมรส่วนไหนคือเมืองเสียมราชพระตะบองและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับดินแดนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตราดและเกาะต่างๆที่อยู่ใต้แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูดรวมถึงยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของชาวฝรั่งเศสในสยามภายหลังการทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2446และ2449นะครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงเตรียมการที่จะเสด็จประพาสยุโรปอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักก็คือการไปรักษาพระวรกายซึ่งได้ทรงตรากตรำกับงานอย่างหนักมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ครับในครั้งนั้นชาวสยามได้รับรู้ว่าพระอาการประชวรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ที่ประชุมคณะแพทย์ชาวยุโรปลงความเห็นว่าอากาศแบบยุโรปและแพทย์ชาวเยอรมันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางน่าจะสามารถรักษาพระโรคได้ดีกว่าที่จะรักษาต่อไปในสยามซึ่งมีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นตลอดทั้งปีวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินลงสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าราชวรดิษฐ์สู่สิงคโปร์เพื่อประทับเรือพระที่นั่งซักเซนต่อไปยังทวีปยุโรปอันไกลโพ้นท่ามกลางความห่วงใยของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินสี่วันหลังการเดินทางจากท่าราชวรดิษฐ์เรือพระที่นั่งมหาจักรีได้มาถึงที่ท่าเรือประเทศสิงคโปร์แห่งนี้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งซักเซนเพื่อเสด็จพระราชดำเนินสู่ยุโรปต่อไปสามวันจากสิงคโปร์เรือพระที่นั่งซักเซนก็เดินทางมาถึงอ่าวเมืองโคลัมโบก่อนจะใช้เวลาอีก6วันต่อมาเดินทางผ่านคลองสุเอซประเทศอียิปต์ภายหลังการรอนแรมกลางทะเลนานนับเดือนเรือพระที่นั่งซักเซนได้เข้าจอดเทียบท่าที่เมืองเนเปิลประเทศอิตาลีเมืองหน้าด่านที่สำคัญของยุโรปตอนใต้จากนั้นพระองค์ได้เริ่มเสด็จประพาสยุโรปอีกหลายประเทศในเวลาต่อมาทั้งอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์และมอนตาก่อนจะเสด็จนิวัตพระนครในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450รวมระยะเวลาที่ต้องนิราศจากแผ่นดินสยามยาวนานกว่า7เดือนวันที่เรือพระที่นั่งมาถึงบริเวณปากน้ำชาวเมืองต่างเตรียมเรือมารอรับเสด็จกันหลายร้อยลำตลอดแนวเส้นทางที่เรือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินผ่านราษฎรต่างพากันประดับประดาบ้านเรือนกันอย่างสวยงามบรรยากาศการรับเสด็จที่ปากน้ำในวันนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนานและชื่นชมยินดีเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นบนลำน้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกับเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าราชวรดิษฐ์ถึงพระราชวังดุสิตหน่วยงานต่างๆได้พากันจัดซุ้มรับเสด็จอย่างสวยงามและสมพระเกียรติประชาชนจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างหนึ่งแน่นเป็นบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตพระนครมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงและจะประทับเป็นร่มโพร่มใสให้กับราษฎรต่อไปหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2
ปัญหาเกี่ยวกับพระพลานามัยหลายอย่างของพระองค์ได้รับการรักษาจนดีขึ้นในขณะที่ปัญหาด้านการเมืองระหว่างสยามกับฝรั่งเศสก็คลี่คลายลงไปเช่นกันความจริงการเสด็จครั้งนั้นเนี่ยทำให้แผนที่ของสยามประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยคือหมายความว่าในปี2450ที่เสด็จครั้งที่2เนี่ยได้ไปรับรองให้สัตยาบันสนธิสัญญาพรมแดนระหว่างสยามกับกัมพูชาของฝรั่งเศสคือขีดเส้นตรงจังหวัดจันทบุรีกับตราดและเสียมราชพระตะบองการเสด็จครั้งไกลบ้านเนี่ยนะครับ2450เนี่ยถึงต้องไปตกลงให้สัตยาบันกันว่างั้นฝรั่งเศสเธอเอาเสียมราชพระตะบองนครวัดนครธมเนี่ยไปนะครับส่วนฉันนี่เอาจันทบุรีตราดด่านซ้ายที่จังหวัดเลยเนี่ยคืนมาอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากทางประวัติศาสตร์นะครับแต่เรามักจะมองข้ามไปเราคิดว่าเป็นการไปพาดไปเที่ยวหรือว่าไปรักษาพระองค์แต่ว่าปัญหาเรื่องทางการเมืองก็ยังมีสืบเนื่องมา225วันของการเสด็จประพาสยุโรปสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชหัตถเลขา43ฉบับพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพพานนพดลวิมลประภาวดีหรือสมเด็จหญิงน้อยเป็นพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในแต่ละวันและทรงมีพระราชดำรัสเล่าถึงความทุกข์สุขส่วนพระองค์สิ่งที่ได้ทอดพระเนตรใน12ประเทศของการเสด็จประพาสในปีเดียวกันพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์พระราชหัตถเลขานี้ขึ้นเป็นครั้งแรกและโปรดให้เรียกชื่อว่าไกรบ้านท่านทรงบรรยายตรงๆง่ายๆเนี่ยนะคะแต่ว่าการบรรยายของท่านนั้นละเอียดแล้วก็ทำให้คนที่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเห็นภาพโดยละเอียดก็จะเรียกได้ว่าทั้งเห็นทั้งได้กลิ่นทั้งเกิดความรู้สึกแล้วก็เหมือนกับอยู่ในบรรยากาศนั้นด้วยคือตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพไปนะคะลักษณะของเรือพระที่นั่งคลื่นลมอาหารทุกอย่างนะคะที่ท่านทรงพบเนี่ยท่านบรรยายว่าอย่างทรงบรรยายอย่างละเอียดมากซึ่งทำให้ผู้อ่านเห็นภาพตามเป็นเรื่องบันทึกประวัติศาสตร์ของเราในการไปเปิดความสัมพันธ์นะกับต่างประเทศแต่ว่าเป็นบันทึกขององค์พระประมุขซึ่งในเวลานั้นถือว่าเป็นประมุขทั้งฝ่ายบริหารนะฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการอะไรก็ทรงเป็นประมุขหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรงบันทึกไปนั้นย่อมเป็นประวัติศาสตร์ของชาติมีน้ำหนักมากกว่าการบันทึกของคนอื่นๆสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพผู้อำนวยการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ไกลบ้านฉบับพุทธศักราช2466ได้เขียนคำนิยมไว้ว่าอันพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านนี้เป็นหนังสือเรื่องหนึ่งซึ่งอ่านไม่รู้จักเบื่อใครได้เคยอ่านมาแต่ก่อนก็กล่าวเช่นเดียวกันเพราะพระราชปฏิภาณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์กระบวนพรรณนาว่าด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดีหรือกระบวนบรรยายเล่าเรื่องราวอันใดก็ดีแจ่มแจ้งอ่านจับใจประกอบกับกระแสพระราชดำริวิจารณ์อันสุขุมคัมภีรภาพและมีเรื่องสนุกขบขันแกมกันไปจึงชวนอ่านเพลิดเพลินไม่รู้จักเบื่อแม้แต่การใช้ภาษาพระองค์ก็ทรงกวดขันเป็นพิเศษคำที่ทรงเขียนด้วยสำนวนฝรั่งทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ใช้คำฝรั่งไปเลยเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างแก่คนอื่นๆในภายหลังส่วนคำแสดงในยุคนั้นทุกคำทรงแปลความหมายเอาไว้อย่างละเอียดซึ่งช่วยให้คนรุ่นหลังเข้าใจเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้นที่เราจำเป็นจะต้องใช้ศัพท์
ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่ไม่มีที่เราไม่เคยพบที่เราไม่มีนะคะก็จะเห็นได้ว่าท่านเขียนโดยเรียนเสียงอย่างที่ควรจะเป็นจริงๆอย่างเช่นคำว่าปาร์กเนี่ยท่านเขียนปอไม่ตรีสระอากอไก่นะคะปาร์กนี่ก็ตรงกับคำที่ออกเสียงจริงๆคือถ้าไปเขียนอย่างปัจจุบันเขียนปอสระอารอคอก็ต้องอ่านว่าปากมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าท่านใช้คำภาษาต่างประเทศเนี่ยหลายคำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีในเมืองไทยมาก่อนเท่าที่สังเกตเราจะพบว่าท่านใช้คำอย่างที่ในภาษาไทยอาจจะเรียกว่าแสลงเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะคำหลายคำในพระราชพจน์เนี่ยจะมีคำอธิบายไว้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะอย่างเช่นเท่าที่มองเห็นนะอย่างเช่นคำว่าอินคำว่าจับคางอะไรเงี้ยนะคะจับคางซึ่งแปลว่าละอาหรือแปลว่าเบื่อหลังการตีพิมพ์ในครั้งแรกพระราชนิพนธ์ไกลบ้านได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมีการตีพิมพ์เพิ่มได้อีกหลายครั้งรวมถึงได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีกถึง4ภาษาคือฝรั่งเศสอังกฤษนอร์เวย์และเยอรมันรู้สึกว่าชาวนอร์เวย์ก็จะประทับใจนะครับในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเพราะมีการแปลออกมาเป็นภาษานอร์เวย์เมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วก็หาซื้อไม่ได้แล้วหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นอะไรที่ผมก็พยายามหาซื้อในร้านหนังสือมือสองในร้านหนังสือเก่าอะไรของกรุงออสโลแล้วก็เมืองอื่นก็หาไม่ได้เลยครับเพราะว่าเนี่ยเขาซื้อกันไปหมดนะฮะก็แสดงว่าเป็นอะไรที่ชาวนอร์เวย์สนใจแล้วไม่ว่าจะไปโรงแรมไหนในเมืองเล็กเมืองน้อยต่างๆนอกออสโลนี่ก็ยังมีคนที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วหรือได้สัมผัสกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทราบถึงการเสด็จนอร์เวย์และการเขียนเรื่องต่างๆลงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะครับสิ่งที่จะเรียนรู้จากพระราชนิพนธ์ฉบับนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันมีตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายคือข้อสังเกตความภาคภูมิใจในความเป็นไทยความรู้สึกว่าชาติไทยเนี่ยมีสิ่งที่ดีแล้วการที่จะไปมองหรือรับวัฒนธรรมต่างชาตินั้นควรจะมีวิจารณญาณนะคะคือท่านมองด้วยสายตาที่ตรงคือไม่ใช่ว่าอย่างแบบเพอฝรั่งนะหรืออะไรฝรั่งก็ดีหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านมีพระราชวิสัยอยู่ตลอดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นสมควรสิ่งนี้ไม่สมควรหรือลักษณะเป็นยังไงเนี่ยทรงอธิบายอย่างตรงเที่ยงแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะยึดถือเป็นแบบอย่างค่ะนอกเหนือจากพระราชหัตถเลขากว่า43ฉบับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นับร้อยภาพก็ถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวเมื่อ100ปีก่อนได้เป็นอย่างดีในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านฉบับตีพิมพ์ครั้งที่2พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นมาพิมพ์แทรกเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นปัจจุบันภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทั้งหมดอยู่ในการดูแลของหอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพภาพคือความเป็นมาและความเป็นไปเป็นความทรงจำของทุกๆคนที่จะได้รักษาไว้เพราะฉะนั้นภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านที่ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานให้กับสมเด็จกรมพระยาดำรงถือว่าเป็นพระราชประสงค์ได้กระมังนะครับความสำคัญประการนี้ที่จะให้สมเด็จกรมพระยาดำรงรักษาไว้เพื่อยึดมั่นเป็นแนวทางตามพระราชดำริในเรื่องต่างๆพื้นที่ต่างๆที่ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนนะครับพระราชทานกลับมาเพื่อเป็นความทรงจำอันสำคัญแล้วเพื่อที่บุคคลรุ่นต่อๆไปจะได้สามารถศึกษาค้นคว้าต่อไปได้พุทธศักราช2550100ปีภายหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหนึ่งศตวรรษที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเจ็ดปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เกิดสงครามโลกครั้งที่1
เป็นสงครามซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศต่างๆในยุโรปอย่างมากมายแน่นอนว่าหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสในครั้งนั้นได้สูญหายไปพร้อมๆซากปรักหักพังที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในยุโรปในขณะเดียวกันเวลาใช่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไปปัจจุบันในหลายประเทศยังคงค้นพบหลักฐานการเสด็จประพาสในครั้งนั้นและทำให้เรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสำหรับคนยุคปัจจุบันแจ่มชัดขึ้นมาทันทีโรงแรมที่พระองค์เคยประทับหลายแห่งยังคงตั้งอยู่ที่เดิมหลายแห่งยังคงเก็บรักษาพระปรมาภิไธยที่พระองค์พระราชทานไว้เป็นอย่างดีแม้บางแห่งจะเหลือร่องรอยเพียงน้อยนิดเช่นเดียวกับคฤหาสน์ที่แทบไม่มีใครรู้จักหลังนี้แม้พระองค์จะมาประทับเพียงแค่ครึ่งวันหากแต่พบหลักฐานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนที่ไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อนแม้แต่เอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพระอาการประชวรของแพทย์ชาวเยอรมันก็ยังรอดพ้นจากสงครามมาได้และนับเป็นเอกสารที่สำคัญยิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระอาการประชวรและกระบวนการรักษาในยุคนั้นปัจจุบันสำหรับชาวเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมันการเสด็จประพาสของพระองค์นับว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่สำคัญของเมืองพวกเขาได้ร่วมกันจัดงานรำลึกครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสที่บ่อน้ำจุฬาลงกรณ์แห่งนี้พร้อมๆกับสร้างศาลาไทยแห่งที่2ขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์สถานแห่งการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกเช่นเดียวกับเมืองเล็กๆที่นอร์เวย์แห่งนี้วันนี้ครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสเช่นกันชาวเมืองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อให้ใครต่อใครได้รู้ว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทยพระองค์ทรงเคยเสด็จประพาสมาถึงเมืองนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พิพิธภัณฑ์ไทยในดินแดนเหนือสุดของนอร์เวย์เรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากประเทศสยามอันไกลโพ้นที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมาถึงดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่สร้างความแปลกใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตลอด100ปีที่ผ่านมาที่โรงหล่อพระบรมรูปทรงม้าในฝรั่งเศสแห่งนี้ก็เช่นกันแม้ในช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมากิจการจะถูกเปลี่ยนมือไปแล้วหลายรุ่นก็ตามแต่ทุกคนที่ได้เข้ามารับผิดชอบธุรกิจนี้ก็ยังคงเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้าไว้เป็นอย่างดีนี่คือบางส่วนของเรื่องราวที่ตอกย้ำได้ว่าเวลา100ปีได้ทำลายสิ่งต่างๆไปมากมายพอๆกับได้บันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้มากมายเช่นเดียวกันเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในรัชกาลที่5จึงเป็นเรื่องราวที่ได้ทรงบันทึกเกี่ยวกับบ้านเมืองของยุโรปในสมัยนั้นเอาไว้อย่างถี่ถ้วนและละเอียดละออมมากที่สุดนะครับและถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านพ้นมาแล้วถึง100ปีก็ตามเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ฉบับนี้ก็ยังทรงคุณค่าที่สุดสำหรับคนไทยในทุกยุคทุกสมัยครับ